ปิดใจหนิงปณิตาเล่านาทีเผชิญหน้ามือที่3ตอบตรงๆเชื่อไหมว่าเขาเลิกกันจริงเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้การจับตามองอย่างมากว่าเรื่องนี้จะจบยังไงระหว่างเรื่องของหนิงปณิตาและอดีตสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะที่ทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจหย่ากันเรียบร้อยเนื่องจากมีเรื่องมือที่3และทางด้านหนิงก็ได้มีการฟ้องในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่3ซึ่งก่อนหน้านี้หนิงปณิตาได้เดินทางขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเผชิญหน้าบุคคลที่3ในคดีที่หนิงเป็นโจทยื่นฟ้องคู่กรณีในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายจากการทำให้ครอบครัวต้องพังล่าสุดหนิงได้ออกมาเปิดใจทุกเรื่องราวผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์โดยเผยว่าณวินาทีแรกเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่รู้สึกอะไรความรู้สึกมันมีอยู่แล้วแหละโกรธมันมีแต่เรารู้สึกที่ว่าจะโกรธก็ต้องมีสติตลอดต้องสั่งตัวเองให้ใจเย็นและมีเหตุผลตอนเจอเขาก็มือสั่นนะแต่พอหายใจเข้าออกมีสติใจเย็นทุกอย่างกำลังจะดีแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เราควบคุมได้มีจังหวะพีปะทะคารมกันด้วยไม่เรียกว่าปะทะคารมพอศาลท่านเมตตาให้เราไกล่เกลี่ยกันก็เป็นจังหวะที่เรากับเขาได้เผชิญหน้ากันพูดคุยกันครั้งแรกแน่นอนว่าการพูดคุยกันครั้งแรกเราก็อยากพูดในส่วนของเราว่าเรารู้สึกยังไงเราก็พูดกับเขาว่าขอโทษนะที่พูดทั้งหมดเรามีระยะเวลาพูดสั้นมากๆเราพูดชัดๆตรงๆไม่ต้องแปลแล้วหนิงเป็นคนแบบนั้นหนิงขอแค่อย่างเดียวการเคลียร์กันให้สำเร็จและแยกย้ายจากกันไปด้วยดีมันต้องมาจากพื้นฐานที่ว่าคนรู้สึกว่าคุณผิดก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าผิดได้มันก็จะไปในทิศทางที่ควรจะไปได้ซึ่งยอมรับว่าน้องทำได้ดีพอสมควรและพอเขาทำได้ดีพอสมควรมันทำให้เราเปิดใจที่จะฟังอะไรอีกหลายๆคำที่เขาพูดแต่ถ้าเขาทำตรงนี้ไม่ได้มันก็ทำให้เราไม่ได้เปิดใจฟังเขาเรื่องมันก็จะไม่จบถูกไหมก็ต้องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมที่จะเป็นคนฟังในฐานะรู้จักพี่หนิงมานานตอนแรกคิดว่าโหดดุแต่จริงๆเป็นคนใจอ่อนและใจเย็นมากเมื่อวานก็เป็นอีกครั้งพอเขาร้องไห้ขอโทษแม่ก็ใจอ่อนให้อภัยเขาเลยทำไมถึงเห็นใจเขาเป็นคนเห็นน้ำตาคนไม่ได้นี่คือจุดอ่อนของเราแต่บนความที่ไม่ได้เรียกว่าให้อภัยหรอกเรียกว่ายอมเปิดใจยอมฟังคนอื่นบ้างเพราะปัญหาทุกปัญหาเวลาเกิดต้องฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรพอเขาพูดมาเราก็บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งนี้คุณก็ต้องการแบบนี้อย่างเขาบอกว่าเขาโดนผู้ชายหลอกเราก็บอกว่าไม่หนิงไม่ได้เข้าข้างจินอย่าคิดว่าการที่บอกว่าไม่คือหนิงเข้าข้างจินแต่มีคนเตือนคุณหนิถ้ามีคนเตือนคุณคุณต้องรับฟังแล้วคุณจะบอกว่าโดนหลอกไม่ได้เพราะมีคนเตือนคุณต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าคุณไม่ฟังใครถ้าไม่ฟังใครแล้วรู้ว่าเขายังไม่ได้เลิกกับครอบครัวเขาแสดงว่าคุณผิดแต่ถ้าคุณฟังคุณออกไปเลยนะแต่นี่คุณไม่ฟังแต่ถามว่าเขาโดนหลอกจริงไหมเขาก็อาจจะโดนการพูดเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ไปเราก็ต้องเปิดใจฟังตรงนี้เลยเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นใจเขา